ก้าวไกลคุยกับตัวแทนข้าราชการเกษียณเพื่อปรับความเข้าใจในเรื่องการตัดตำนานทางพรรคก้าวไกลนะมีตัวแทนทางพรรคการเมืองเนี่ยนะครับนะไปคุยกับทางพรรคก้าวไกลแล้วเพราะว่าในการอภิปรายครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าพรรคก้าวไกลหมายมั่นปั้นมือว่าจะตัดงบของข้าราชการบำนาญ นะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันก้าวไกลบอกว่าคุยกับตัวแทนข้าราชการเกษียณนะครับเพื่อปรับความเข้าใจในเรื่องการตัดบำนาญ นะใช่ไม่ใช่ก็เลยมาชี้แจงให้ได้ฟังกันนะครับในวันนี้ซึ่งทางพรรคก้าวไกลวันนี้ก็มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้แถลงภายหลังการประชุมร่วมกับเครือข่ายข้าราชการบำนาญบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีนโยบายนะครับที่จะไปตัดเงินบำนาญข้าราชการบำนาญซึ่งเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ว่างบประมาณเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธหรือว่าโครงการต่างๆที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนรวมถึงได้อธิบายให้ข้าราชการบำนาญได้ฟังว่าไขมันที่อยู่ในระบบราชการต่างๆและก็เราเห็นตรงกันว่าสภาพเศรษฐกิจซึ่งรายได้ของประเทศจะผันผวนและลดลงเรื่อยๆตอนนี้จำเป็นจะต้องต่อสู้กับสังคมคนสูงวัยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนชราและก็เด็กแรกเกิดรวมถึงการศึกษาโดยเราได้สร้างความเข้าใจตรงกันคือสิ่งที่ได้อภิปรายไปไม่ได้พาดพิงกับข้าราชการบำนาญหรือว่าดูถูกข้าราชการแต่อย่างใดคุณพิธาบอกว่าประเด็นต่อมาที่ได้พูดคุยกันก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเราเห็นตรงกันว่าการศึกษาเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะใช้พัฒนาประเทศเราจำเป็นจะต้องพัฒนาประเทศให้เติบโตและก็กระจายเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นสู้กับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทำให้เราจำเป็นจะต้องกู้ยืมเงินในอนาคตนะครับมาบริหารประเทศด้านนายสอนศักดิ์อ้วนล้วนประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิและก็สวัสดิการข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยบอกว่าขอบคุณคุณพิธาที่วันนี้มาทำความเข้าใจกับตัวแทนข้าราชการบำนาญทั่วประเทศแล้วเราจะนำเรื่องที่ได้ทำความเข้าใจกันจะได้ไม่บาดหมางกันเราจะรักกันและผูกพันที่ดีต่อกันอยากให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความลำบากของข้าราชการบำนาญในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงเศรษฐกิจประเทศตกต่ำสินค้าราคาแพงประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับฉะนั้นการจัดสวัสดิการการเงินบำนาญสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนสวัสดิการที่จำเป็นก็เขาก็ต้องการความมั่นคงความยั่งยืนให้ข้าราชการนะครับทุกคนในสถานการณ์แบบนี้คุณสอนศักดิ์บอกว่ามีข้อเสนอต่อทุกฝ่ายก็คือ1การจัดสรรงบประมาณประจำปีต้องคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของข้าราชการบำนาญภายใต้กฎหมายการตัดงบประมาณสำหรับเงินบำนาญก็ไม่มีทั้งในรัฐบาลนี้รัฐบาลในอนาคต 2. ข้าราชการบำนาญทุกคนทุกสังกัดจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 3. ข้าราชการบำนาญมีความจำเป็นในเรื่องสุขภาพนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดของการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุฉะนั้นการสนับสนุนส่งเสริมป้องกันสุขภาพควรจะต้องกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลและพรรคการเมืองข้อที่4คือควรจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการบำนาญมีความพร้อมมีประสบการณ์และพร้อมที่จะทำงานรับใช้บ้านเมืองในบทบาทที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นมันสมองของทุกสาขาอาชีพเนี่ยได้เหมือนกันสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580